คนในวันนี้นะคะอาจารย์ก็มาทำคลิปรีวิวไฮฟู่อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับการทำไฮฟู่เนี่ยนะคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปที่2ที่อาจารย์ไปลองทำไฮฟู่มาเอาเป็นคลิปแรกก่อนนะคลิปแรกที่อาจารย์ทำเนี่ยอาจารย์ก็ไปทำในคลินิกที่หนึ่งนะคะที่ชื่อว่า CCK คลินิกเนาะแล้วก็ไปทำมาทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแล้วอาจารย์ก็ทำเป็นคลิปแรกเนี่ยออกไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวถ้าเกิดใครอยากจะรู้ว่าคลิปแรกเป็นยังไงนะก็ลองกดเข้าไปดูนะคะที่ในคลิปแรกที่อาจารย์ได้ทำมานะรีวิวไฮฟู่ของที่ CCK คลินิกนะคะในครั้งนี้เป็นคลิปที่2ที่อาจารย์ไปทำไฮฟู่มาอีกเหมือนเดิมแต่ว่าอาจารย์เปลี่ยนคลินิกนะคะอาจารย์ไปทำคลินิกที่ใหม่มาแล้วก็เป็นโปรโมชั่นที่ต้องเรียกได้ว่าแบบน่าตกใจนะคะว่าแบบว่าโอ้โหทำไมโปรโมชั่นเขาถูกขนาดนี้มันเรื่องจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันดีจริงหรือเปล่าด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไฮฟู่ในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะสำหรับใครนะคะที่เพิ่งจะกดคลิปเข้ามาดูครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะก็คงจะสงสัยว่าโอ๊ยคนนี้เป็นใครกันนั้นเนี่ยแล้วก็เรียกตัวเองว่าอาจารย์นะคะก็ชื่ออาจารย์แอนนะคะปกติก็ทำงานเป็นอาจารย์สอนแต่งหน้านะคะอาจารย์เปิดคอร์สเรียนแต่งหน้าตัวเองนะแล้วก็สอนทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดด้วยเอาคร่าวๆประมาณนี้ใครที่สนใจเรียนแต่งหน้าก็ติดต่อหลังไมค์กันมานะคะด้วยที่นะคะตอนนี้อาจารย์เนี่ยก็อายุ37ปีแล้วเนาะคือเราอ่ะก็อยากจะดูแลความงามของหน้าเรานะให้แบบว่าดูสวยงามแล้วก็ดูอ่อนเยาว์สม่ำเสมอใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะต้องเหมือนกับต้องศึกษาหาข้อมูลว่าเราจะใช้เทคโนโลยีอะไรดีนะที่ปัจจุบันเนี่ยเขามีแบบเยอะมากเลยนะคะในการดูแลตัวเองเนาะแล้วอาจารย์ก็มาชอบเทคโนโลยีของการใช้เครื่องไฮฟู่ค่ะในการช่วยยกกระชับใบหน้านะคะทำให้ใบหน้าเนี่ยดูอ่อนเยาว์นะสรุปนะคะคือความเป็นมาในการทำคลิปไฮฟู่เนี่ยก็เพราะว่าอาจารย์ไปค้นหาข้อมูลมาแล้วก็รู้สึกถูกใจในการใช้เทคโนโลยีของไฮฟู่นะคะรู้สึกว่ามันเป็นการแบบยกกระชับทำให้หน้าของเราเนี่ยดูอ่อนเยาว์แล้วก็ดูเป็นเด็กนะคะดูแบบยกกระชับมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยโดยที่เราไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องเจ็บตัวมากนะคะแล้วก็ประมาณว่าในคลิปที่แล้วอ่ะเนื่องจากไปทำแล้วดีอาจารย์ก็เลยมาทำคลิปที่2ต่อนะคะแล้วอาจารย์ก็คิดว่าอาจารย์จะรีวิวไปเรื่อยๆนะคะว่าแบบว่าอาจารย์ไปทำไฮฟู่ที่คลินิกนี้คลินิกนี้คลินิกนี้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่แบบจะได้ทดลองไปเยอะๆแล้วก็แบบได้หาข้อมูลแล้วก็นำมาแบ่งปันคุณสาวๆที่ได้ชมในคลิปนี้หรือว่าได้ติดตามในช่องของอาจารย์ด้วยนะอ่ะเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์ซึ่งกันและกันก่อนที่อาจารย์จะไปทำครั้งที่2เนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ก็แบบอยากไปทำก็ไปทำอะไรนะคะไม่ใช่นะคือครั้งแรกที่อาจารย์ไปทำน่ะคืออาจารย์ทำตอนช่วงเดือนมกราคมนะคะแล้วก็ณปัจจุบันนี้ที่อาจารย์กำลังอัดคลิปอยู่นะวันนี้เนี่ยนะคะก็คือวันที่21พฤษภาคมนะนี่ก็คือเดือน5แล้วคือมันค่อนข้างที่จะห่างจากเดือนครั้งแรกที่อาจารย์ไปทำอะค่ะประมาณ4เดือนแล้วหน้าจากที่ตอนแรกเนี่ยเขาตึงขึ้นแล้วก็ยกกระชับขึ้นเนี่ยค่ะก็คือตอนนี้มันเริ่มหย่อนแล้วแล้วก็เหี่ยวแล้วนะคะอาจารย์ก็เลยรู้สึกว่าแบบฉันจะต้องไปซ้ำสักนิดนึงแล้วล่ะมันจะต้องมีครั้งที่2นะคะก่อนที่จะเข้าสู่ข้อมูลของการทำไฮฟู่ครั้งใหม่นะคะอาจารย์ก็ขอรีวิวผลของการทำไฮฟู่ครั้งแรกก่อนนะคะที่ CCK คลินิกเนี่ยอาจารย์ไปทำอะค่ะเมื่อตอนวันที่16มกราคมนะคะปี2562แล้วก็ผลก็คือว่าพอเดือนกุมภาพันธ์นะคะมีนาคมเนี่ยคืออาจารย์รู้สึกว่าแบบคือหน้าดีหน้ายกนะคะแล้วก็แบบพวกร่องแก้มต่างๆหรือว่าความแบบกระชับของผิวหน้าค่ะคือดีมากเลยมกราคมกุมภามีนา3เดือนเนี่ยค่ะคือแบบเป็นอะไรที่รู้สึกว่าเอ้ยดีมากนะคะแต่ทีเนี้ยพอแบบเลยจากมีนาคมไปแล้วอะค่ะพอเริ่มเข้าสู่เมษายนอะอาจารย์รู้สึกว่าแบบหน้ามันกลับมาหย่อนเหมือนเดิมนะคะคือช่วงเมษายนเนี่ยจะเริ่มรู้สึกว่าแบบฉันอยากไปทำนะคะแล้วก็พอเวลาส่องกระจกทีไรอ่ะมันก็จะรู้สึกแบบว่าคือเนี่ยก็จะทำเงี้ยฉันอยากไปดึงหน้าเพิ่มอยากไปดึงหน้าเพิ่มคือคิดอย่างเงี้ยตลอดเลยเวลาที่แบบส่องกระจกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยรู้สึกว่ามันต้องถึงเวลาแล้วแหละที่เราไปทำครั้งที่2อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะตามทฤษฎีที่อาจารย์อ่านมาในข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะคะจากเว็บไซต์ต่างๆรวมไปถึงจากการที่แบบได้ฟังคุณหมอไลฟ์สดหรือว่าให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการทำไฮฟู่หลายๆท่านเนี่ยนะคะก็คือท่านก็จะบอกด้วยว่าผลของการทำไฮฟู่อะค่ะมันจะอยู่ได้ประมาณ6เดือนถึง1ปีนะคะซึ่งรู้สึกว่าการทำไฮฟู่อะค่ะพอแบบเราทำครั้งแรกใช่ไหมคะมันต้องมีการซ้ำของการทำไฮฟู่ด้วยอาจจะแบบคืออาจารย์จำระยะเวลาการทำซ้ำไม่ได้นะคะแต่น่าจะประมาณน่าจะนะอันนี้ขอให้คุณสาวๆไปลองเช็คอีกทีนะคะน่าจะซ้ำอีกประมาณ2เดือนถึง3เดือนก็แบบมาซ้ำอีก1รอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ซ้ำแบบเนี้ยไปเรื่อยๆทีนี้ระยะ
เขาเรียกว่าผลของการทำไฮฟู่อะค่ะมันก็จะยกกระชับอยู่ได้6เดือนถึง1ปีแล้วแต่การบำรุงผิวการดูแลตัวเองแล้วก็พฤติกรรมการใช้ชีวิตของแต่ละคนด้วยนะคะทีนี้เนี่ยในส่วนของอาจารย์เองอะตอนนี้มันก็เดือนพฤษภาคมเนอะอาจารย์น่ะรู้สึกหน้าเหี่ยวตั้งแต่พูดหน้าเหี่ยวแล้วก็ตกใจนะคะพูดหน้าเหี่ยวแล้วก็ขำเนอะก็คืออาจารย์รู้สึกหน้าเหี่ยวตั้งแต่เดือนเมษายนนะก็ด้วยพฤติกรรมการใช้ชีวิตอาจารย์นะอาจารย์นอนน้อยนอนดึกนะแล้วก็บางทีคือแบบมันมีงานแต่งหน้าหรือว่ามีงานที่จะต้องไปออกกองอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราก็นอนดึกแล้วก็ตื่นเช้ามากอะไรอย่างเงี้ยค่ะตื่นประมาณตีสามตีสี่อย่างเงี้ยแล้วมันก็แบบนะแต่อาจารย์น่ะไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่นะคะแล้วก็ทานอาหารค่อนข้างมีประโยชน์ค่ะแล้วก็ทานพวกอาหารเสริมด้วยสม่ำเสมอนะคะก็เนี่ยค่ะลักษณะของการดำรงชีวิตอาจารย์ก็อยู่ได้ประมาณ3เดือนแล้วก็รู้สึกว่าแบบหน้าเหี่ยวแล้วนะคะก็เลยต้องมาเติมไฮฟู่อีกครั้งหนึ่งเป็นรอบที่2เนาะโอเคทีนี้เนี่ยผลของหลายๆคนนะก็จะไม่เหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยยังไงทุกคนก็ลองสังเกตตัวเองดูแล้วกันนะคะว่าในส่วนของเราอ่ะเราจะต้องไปทำไฮฟู่ซ้ำรอบที่2รอบที่3อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากที่เราทำไฮฟู่ครั้งแรกไปเท่าไหร่กี่เดือนนะคะแล้วก็ในการทำไฮฟู่ครั้งนี้นะคะอาจารย์น่ะไปทำมานะคะเมื่อวานนี้เองก็คือเป็นวันที่20พฤษภาคม2562นะคะวันนี้ที่อาจารย์อัดคลิปอยู่เนี่ยก็คือเป็นวันที่21พฤษภาคมค่ะ2562คือเมื่อวานไปทำแล้ววันนี้ก็มาอัดคลิปเลยนะคะเพื่อที่จะได้จำประสบการณ์แล้วก็จำความรู้สึกของสิ่งที่แบบเราไปทำรีวิวมาได้นะคะแต่ทีเนี้ยข้ออาจจะเป็นข้อด้อยนิดนึงตรงที่ว่าเนื่องจากเป็นการอัดคลิปหลังจากทำ1วันนะคะดังนั้นเนี่ยผลที่แบบมาให้เห็นอยู่ในกล้องนะตอนนี้เนี่ยค่ะมันก็จะเป็นผลของการทำแค่1วันนะคะไม่ใช่1เดือนหรือ1สัปดาห์หรือ1 2 3เดือนอะไรอย่างนี้เนาะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงรีวิวนะคะอาจารย์ก็ขอมาพูดสรุปคร่าวๆให้ความรู้อย่างแบบเข้าใจง่ายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมไฮฟู่ก่อนเผื่อว่าคุณสาวๆคนไหนที่เพิ่งจะเข้ามาดูคลิปนี้ในครั้งแรกนะคะงงว่าไฮฟู่คืออะไรนะคะอ่ะทีนี้ก็มาฟังกันค่ะสำหรับตัวไฮฟู่เนี่ยนะคะมันก็คือเป็นนวัตกรรมนะคะในการใช้คลื่นอัลตราซาวด์นะคะเหมือนกับแบบเวลาที่แบบเราไปอัลตราซาวด์เด็กอะใช้คลื่นอัลตราซาวด์ตัวนั้นเลยนะคะแต่ว่ามันเป็นการเป็นโฟกัสอัลตราซาวด์ก็คือเอาพลังงานอัลตราซาวด์เนี่ยมาทำแบบเข้มข้นนึกออกไหมแล้วก็เครื่องอันนี้เนี่ยนะคะเขาจะยิงคลื่นอัลตราซาวด์เนี่ยลงไปที่ผิวของเราในผิวของเราเนี่ยค่ะมันจะมีผิวชั้นนอกผิวชั้นลึกซึ่งแบบเป็นแบบข้างในก็จะมีโครงสร้างของผิวซึ่งแบบเป็นเครือข่ายคอลลาเจนช่วยยกหน้าช่วยอะไรที่แบบเป็นโครงสร้างที่ทำให้หน้าของเราอะมันกลายมาเป็นแบบว่าสวยงามได้อยู่นะทุกวันนี้เนาะในส่วนของเทคโนโลยีไฮฟู่เนี่ยก็คือจะใช้แล้วก็ยิงเข้าไปนะคะที่ชั้นเขาเรียกว่าเป็นเนื้อเยื่อใต้ผิวชั้นลึกนะคะภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็จะเขียนว่าชั้น SMAS นะคะ SMAS นะคะซึ่งเป็นชั้นใต้ผิวชั้นลึกซึ่งในส่วนของตรงนี้เนี่ยค่ะก็จะเป็นพื้นที่ที่คลื่นโฟกัสอัลตราซาวด์เนี่ยเข้าไปทำงานนะคะเข้าไปเย็บผิวข้างในนะคะแล้วทีนี้พอแบบเข้าไปเย็บชั้นเนื้อเยื่อข้างในผิวข้างในลึกๆแล้วเนี่ยค่ะเขาก็จะเกิดอาการแบบกระชับขึ้นกระชับขึ้นนะคะแล้วหน้าเนี่ยก็จะยกขึ้นมาได้นะคะมีความกระชับมีความยกขึ้นมานะคะให้ผลเหมือนกับการผ่าตัดดึงหน้าแต่เราไม่ต้องผ่าตัดแบบใช้มีดไม่ต้องเลือดออกโอเคไหมคะนะนี่ก็เลยเป็นสิ่งที่แบบว่าทำไมอาจารย์ถึงชอบทำไฮฟู่นะคะก็เพราะแบบนี้แหละค่ะคือมันเป็นการที่แบบลงไปซ่อมแซมเนื้อเยื่อข้างในจริงๆแล้วก็เป็นการไปทำให้แบบเกิดการสร้างกระตุ้นคอลลาเจนนะคะให้กับผิวของเราจริงๆนะคะไม่ใช่การแบบใส่อะไรเข้าไปหรือฉีดอะไรเข้าไปเพื่อที่จะแบบเหมือนกับเป็นบางสิ่งบางอย่างที่แบบอยู่ในหน้าของเราอะไรอย่างนี้นะต่อไปนะคะเราก็มาพูดถึงเรื่องของคลินิกในครั้งนี้ดีกว่าที่อาจารย์ไปรีวิวมานะคลินิกในครั้งนี้นะคะชื่อว่าโดโซคลินิกนะคะ DOZO นะคะคลินิกเนาะหรืออ่านโดโซก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าก็คงจะโดโซอะไรประมาณนี้แหละค่ะเป็นชื่อที่น่ารักแล้วก็ฟังแล้วก็เพราะดีนะคะก็ในส่วนของโดโซคลินิกเนี่ยนะคะอาจารย์รู้จักได้ยังไงอาจารย์ก็รู้จักผ่านทาง Facebook อีกเช่นเคยนะคะอาจารย์นั่งเล่น Facebook อยู่แล้วอาจารย์ก็เห็นโฆษณาของทางคลินิกนะคะเด้งขึ้นมานะคะแล้วเขาก็เขียนบอกว่าโปรโมชั่นไฮฟู่499นะคะทีนี้พอเห็นราคา499ปุ๊บอะค่ะอาจารย์ก็แบบตกใจนะคะอาจารย์ก็แบบว่าตอนแรกที่อาจารย์เจอของที่ CCK คลินิกในคลิปแรกเนี่ยคือมัน 3,890 บาทใช่ป่ะอาจารย์ก็มันถูกแล้วอะทีนี้พอมาแบบ499อีกอะอาจารย์ก็รู้สึกว่า
เฮ้ยมันจะถูกโอเวอร์จนเกินไปราคานี้เนี่ยต้องมาทดสอบต้องมาท้าทายต้องมาลองดูสักหน่อยเพราะแบบว่าราคานี้เป็นยังไงนะจริงๆแล้วว่าอาจารย์เนี่ยแอบเจอโปรโมชั่นของอีกคลินิกนึงด้วยนะซึ่งแบบเขาอะราคาตอนแรกก็คือตกใจแล้วนะของอีกคลินิกนึงเนี่ยราคา999บาทต่อ100ช็อตซึ่งจริงๆอ่ะอาจารย์อาจจะไปที่999ก่อนนะเพราะว่ารู้สึกว่าหุ้ยราคานี้ถูกเกินไปนะคะเป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยเริ่มรู้สึกอย่างนั้นเนาะแต่ว่าในช่วงนั้นอ่ะพอดีหน้ายังตึงอยู่อะค่ะก็เลยบอกว่ายังไม่ได้ตัดสินใจกะว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวแบบดูข้อมูลเก็บเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวถ้าถึงเวลาเราจะไปนะแต่บังเอิญมาเจอแบบโดโซซะก่อนแล้วพอดีแบบเป็นช่วงที่หน้ารู้สึกเหี่ยวพอดีด้วยก็เลยตัดสินใจว่ามาทำ499ดีกว่าเพราะว่าเราอยากรู้มากเลยราคา499เนี่ยแบบว่ามันจะเป็นยังไงบ้างอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ว่านะอาจารย์ก็ไม่ได้เห็นแก่ของถูกนะคะก่อนที่อาจารย์จะมาทำเนี่ยอาจารย์ก็ดูข้อมูลมาแล้วค่อนข้างดีเหมือนกันนะคือไปสืบหาข้อมูลแล้วก็สอบถามกับทางพนักงานนะคะค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะข้อแรกก่อนเลยในข้อสงสัยนะคะถ้าหากว่าคุณสาวๆจะไปทำไฮฟู่แล้วไฮฟู่ค่อนข้างจะราคาถูกสักนิดนึงอะค่ะยังไงก็แบบต้องเช็คเรื่องดังต่อไปนี้ด้วยนะคะเรื่องแรกค่ะให้คุณหมอทำหรือว่าให้ผู้เชี่ยวชาญทำค่ะเป็นเพราะว่าถ้าหากว่าราคาค่อนข้างถูกเนี่ยค่ะโดยส่วนใหญ่ค่ะทางคลินิกจะให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นคนทำให้นะคะไม่ใช่คุณหมอทำให้นะคะแล้วก็สำหรับที่โดโซคลินิกครั้งนี้นะคะก็เช่นเดียวกันค่ะก็จะเป็นทางน้องพยาบาลค่ะเป็นคนทำให้ค่ะแต่ว่าของที่โดโซคลินิกเนี่ยคือเราจะต้องเข้าพบคุณหมอก่อนเพื่อที่จะได้รับคำปรึกษานะคะว่าหน้าอย่างเราเนี่ยควรจะทำเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะทำบริเวณไหนบ้างอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเรามีรีเควสอะไรก็ถามคุณหมอได้ว่าหนูกังวลเรื่องตรงนั้นตรงนี้เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะควรจะทำอะไรดีนะคะคุณหมอก็จะแนะนำให้เนาะซึ่งอาจารย์ก็เข้าไปรับคำปรึกษากับคุณหมอเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จะบอกว่าที่โดโซคลินิกนะคะคุณหมอเจ้าของคลินิกก็คือคุณหมอฟ้าฟ้านะคะซึ่งคุณหมอเป็นคนที่สวยแบบสวยมากสวยแบบสวยอย่างกับนางฟ้านะคะอาจารย์ก็บอกว่าโหแบบคิดเอาเองนะว่าถ้าเกิดสมมุติมาทำหน้ากับคุณหมอเนี่ยจะต้องสวยเหมือนคุณหมอแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นมูเตรูนะคะคิดเอาเองนะคะแต่คุณหมอสวยมากแล้วก็เป็นคนน่ารักด้วยนะคะพูดง่ายคุยง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้คำแนะนำค่อนข้างดีด้วยใจดีนะคะใครมีโอกาสได้เคยไปหาคุณหมอฟ้าฟ้าเนาะก็ลองมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ดูก็ได้นะว่าแบบเคยไปแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะเรื่องต่อไปนะคะที่คุณสาวจะต้องเช็คก็คือเครื่องไฮฟู่ตัวนี้เป็นเครื่องรุ่นไหนเครื่องอะไรชื่ออะไรอย่างชัดเจนนะคะเพราะว่าเครื่องไฮฟู่เนี่ยมีหลายรุ่นหลายประเทศที่เขาแบบผลิตมานะคะคุณภาพของแต่ละเครื่องก็จะไม่เหมือนกันค่ะในคลิปที่แล้วค่ะคลิปแรกของไฮฟู่เนี่ยอาจารย์ค่อนข้างหาข้อมูลมาอย่างละเอียดนะคะยังไงอาจารย์ก็ขอฝากนะคะว่าถ้าเกิดคุณสาวๆอยากจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับไฮฟู่ละเอียดนะคะช่วยกลับไปดูคลิปแรกของอาจารย์นิดนึงอาจารย์ฝากลิงก์ตัวไอเอาไว้ข้างบนนะคะยังไงลองไปคลิกดูค่ะเครื่องของโดโซคลินิกในครั้งนี้ที่อาจารย์ไปใช้บริการเนี่ยค่ะเป็นเครื่องอะไรคืออาจารย์ก็ไลน์ไปถามกับทางพนักงานที่เป็นแอดมินตอบไลน์นะคะทีนี้เขาไม่บอกรายละเอียดแหละว่าแบบมันเป็นเครื่องชื่ออะไรรุ่นอะไรอย่างชัดเจนนะคะแต่ว่ารับประกันได้ว่าแบบเห็นผลแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอาจารย์ก็แบบว่าก็ได้หยวนๆนะคะทีนี้ที่หยวนๆเนี่ยเป็นเพราะว่าคืออาจารย์อะเข้าไปดูที่แฟนเพจของโดโซคลินิกแล้วเรียบร้อยอะค่ะแล้วก็เห็นเครื่องไฮฟู่ที่เขาทำในไลฟ์สดตอนที่คุณหมอเขาทำไลฟ์เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องไฮฟู่เนี่ยนะคะเห็นตัวเครื่องแล้วในไลฟ์ก็เลยโอเคถ้าอย่างนั้นก็ได้นะมาลองดูอะไรแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะอีกเรื่องนึงที่คุณสาวๆจะต้องเช็คก็คือว่าในราคาโปรโมชั่นที่คุณสาวๆซื้อมาเนี่ยนะคะมีเงื่อนไขอย่างไรบ้างนะก็อย่างกับคราวนี้เนี่ย499เนี่ยนะคะคือราคาต่อ100ช็อตนะคะซึ่งทางคลินิกเนี่ยเขาจะเรียกว่า1โดสเนาะ1โดสเท่ากับ499บาทซึ่งก็คือจะมีปริมาณการยิงทั้งหมด100ช็อตนะคะทีนี้เนี่ยอาจารย์ก็คุยกับทางน้องแอดมินว่าอาจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหน้าแบบพี่เนี่ยนะคะหน้าแบบป้าเนี่ยนะคะ ควรจะใช้เท่าไหร่ดีนะคะ อาจารย์ก็เลยมาจองคิวนะคะมาแค่1โดสก่อนก็คือ499ก่อนแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวไปปรึกษาคุณหมอแล้วก็ถามคุณหมออีกทีว่าอาจารย์นะควรที่จะใช้กี่โดสนะคะควรซื้อเท่าไหร่เพิ่มดีอะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถไปซื้อเพิ่มที่หน้างานได้เนาะถ้าเกิดว่าราคาโปรโมชั่นอันนี้ที่คุณสาวศึกษามาเนี่ยเขาบอกว่าไม่จำกัดช็อตหน้านะคะก็ไม่ต้องซื้อเพิ่มอะไรประมาณนี้นะศึกษารายละเอียดให้ดีก่อนที่จะจ่ายเงินค่ะอีกเรื่องนึงนะคะอันนี้ก็เป็นความสะดวกส่วนตัวของอาจารย์นะเวลาอาจารย์จะไปใช้บริการในคลินิกที่ไหนก็แล้วแต่ค่ะคืออาจารย์เป็นคนขับรถนะคะเป็นคนขับรถ
ไม่ใช่มีอาชีพเป็นคนขับรถนะคะคืออาจารย์ขับรถได้ดังนั้นเนี่ยคลินิกอะค่ะจะอยู่ที่ไหนอาจารย์ก็ไปได้ทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหรือต่างจังหวัดฉันขับได้ทั้งหมดโอเคไหมแต่ว่าคุณสาวๆหลายคนอาจจะไม่ได้สะดวกเหมือนที่อาจารย์ทำนะก็ยังไงคุณสาวๆก็ลองแบบว่าไปศึกษาดูว่าคลินิกอันนี้อยู่ที่ไหนเดินทางสะดวกไหมหรือเปล่ายังไงนะคะในส่วนของคลินิกที่โดโซคลินิกเนี่ยค่ะเขาก็ตอนนี้นะคะณตอนนี้นะที่อาจารย์ทราบมาก็มีทั้งหมด4สาขานะคะจะมีสาขาที่สีลมพระราม9อุดมสุขแล้วก็พระราม2นะคะทั้งหมด4ที่นะคะซึ่งก็แต่ละที่เนี่ยมันจะมีเวลาเปิดทำการของคลินิกที่ไม่เหมือนกันนะคะจะมีทั้งเปิดแบบช่วงกลางวันแล้วก็ช่วงกลางวันก็คือแบบประมาณบ่ายโมงนะคะแล้วก็มีเปิดช่วงแบบบ่ายเย็นๆคือประมาณ4โมงเย็นนะคะซึ่งก็อาจารย์อะเนื่องจากไม่สะดวกที่จะมาหาคลินิกตอนช่วงเย็นๆนะคะอาจารย์สะดวกช่วงกลางวันมากกว่าอาจารย์ก็เลยจะเลือกเข้าใช้บริการช่วงแบบบ่ายโมงนะคะถ้ายิ่งได้คิวแรกบ่ายโมงตรงเลยยิ่งดีมากค่ะเพราะว่าสมมุตินะถ้าเกิดเราทำอะไรทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะมันเป็นแบบไปใบ2ใบ3อย่างเงี้ยค่ะขับรถกลับบ้านอ่ะมันรถไม่ค่อยติดเท่าไหร่อะไรแบบนี้ก็จะชอบประมาณนี้มากกว่าเนาะแล้วก็อาจารย์จะชอบไปทำหน้านะคะวันธรรมดานะเพราะว่าเนื่องจากอาจารย์อ่ะทำงานเป็นครูสอนแต่งหน้าเป็นงานฟรีแลนซ์เป็นธุรกิจของตัวเองค่ะดังนั้นเนี่ยอาจารย์สามารถที่จะจัดเวลาส่วนตัวของอาจารย์เนี่ยค่อนข้างสะดวกหน่อยไม่จำเป็นต้องรอเสาร์อาทิตย์อันนี้ก็จะเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะที่อาจารย์ตัดสินใจในเรื่องของการใช้เวลาค่ะว่าอาจารย์จะไปทำหน้าช่วงไหนดีนะแล้วก็เป็นธรรมเนียมนะคะว่าทุกครั้งที่อาจารย์มาทำรีวิวเนี่ยอาจารย์ก็จะต้องสอบถามกับทางคลินิกก่อนว่าทางคลินิกอนุญาตไหมถ้าหากว่าอาจารย์จะใช้กล้องวิดีโอนะคะหรือกล้องมือถือเนี่ยในการถ่ายวิดีโอบรรยากาศภายในคลินิกนะคะรวมไปถึงบรรยากาศตอนที่อาจารย์กำลังทำหน้าด้วยนะคะซึ่งอาจารย์สอบถามไปทางไลน์แล้วแต่ว่าน้องแอดมินเขาบอกว่าเดี๋ยวสอบถามคุณหมอก่อนนะคะแล้วเขาก็เงียบไปนะคะแล้วอาจารย์ก็เลยแบบขี้เกียจเตาสีอ่ะก็เลยแบบว่าไม่เป็นไรเจ้ามันเถอะน้องเงียบเราก็เงียบก็ไม่เป็นไรนะคะดังนั้นเนี่ยการรีวิวในครั้งนี้ค่ะอาจารย์ก็จะไม่มีภาพวิดีโอตอนที่แบบอาจารย์เข้าไปใช้บริการในคลินิกนะคะแต่ว่าอาจารย์น่ะมีแอบถ่ายภาพนิ่งนิดๆหน่อยๆนะคะของตัวเองอ่ะมาด้วยเนาะก็ถือว่าจะเป็นการแบบเล่าให้ฟังแบบนี้แล้วก็มีการแทรกภาพลงไปในวิดีโอนี้ประมาณนี้แล้วกันนะคะทีนี้นะคะเราก็มาพูดถึงเรื่องของคลินิกกันก่อนเนาะจริงๆอ่ะอาจารย์น่ะเนื่องจากดูข้อมูลในแฟนเพจของโดโซคลินิกมาสักระยะหนึ่งนะคะดูไลฟ์สดมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะอาจารย์ก็แอบเห็นแล้วแหละว่าแบบตอนที่แบบคุณหมอเขาไลฟ์สดแล้วก็มันสาดให้เห็นถึงแบบหน้าคลินิกว่าหน้าคลินิกหน้าตาเป็นยังไงเงี้ยค่ะคือเขาใช้สถานที่ของคลินิกที่ชื่อว่าเดอะสกินคลินิกค่ะซึ่งแบบไม่ได้ใช้ชื่อโดโซคลินิกใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยอาจารย์ก็แอบเดาๆแล้วแหละว่าแบบทางโดโซจะต้องเป็นsomething ที่เป็นพันธมิตรกันกับเดอะสกินคลินิกแน่เลยนะคะก็คือน่าจะแบบเป็นการทำธุรกิจแล้วก็ใช้พื้นที่ร่วมนะคะในการทำเนาะซึ่งก็จริงๆด้วยค่ะพออาจารย์ไปถึงที่สถานที่จริงเนี่ยนะอาจารย์ก็เห็นว่าที่เดอะสกินคลินิกเนี่ยคือที่ข้างหน้าเขาอะค่ะมีป้ายของคลินิกโลโก้อื่นๆนะคะแปะอยู่ด้วยนะคะแล้วก็มีของโดโซคลินิกด้วยเนาะซึ่งเข้าใจว่าในเครือพันธมิตรของเขาใช้คำว่าพันธมิตรโอเวอร์เกินไปไหมในเครือของเขาที่แบบเขามาจอยเวนเจอร์ร่วมกันเนี่ยนะคะก็มีค่อนข้างหลากหลายแบรนด์เลยทีเดียวเนาะบรรยากาศภายในคลินิกนะคะก็เป็นบรรยากาศของคลินิกที่แบบคือเขาตกแต่งดีนะแต่ว่าคนไข้เยอะนะคะคือบรรยากาศคึกครื้นมากเลยคึกครื้นทั้งคนไข้ทั้งพยาบาลแล้วก็ทั้งคุณหมอนะคะเท่าที่วันที่อาจารย์ไปใช้บริการเนี่ยค่ะอาจารย์เห็นคุณหมอพนักงานแล้วก็คนไข้ของเดอะสกินคลินิกเนี่ยเห็นนะคะเพราะว่าเขาจะใส่ยูนิฟอร์มที่แบบแตกต่างเนาะแล้วก็คนไข้พยาบาลแล้วก็คุณหมอของโดโซคลินิกนะคะก็จะเป็นอีกยูนิฟอร์มนึงที่แตกต่างเนอะก็จากเนี่ยค่ะมีการจอยๆกันนั่งรวมๆกันอยู่กันประมาณนี้นะคะซึ่งบรรยากาศความคึกคักแบบนี้อาจารย์ก็รู้สึกโอเคนะตัวอาจารย์เองโอเคเนาะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่คาดหวังถึงแบบความเงียบสงบหรูหราดูเป็นส่วนตัวนะคะอาจารย์ตรงนี้คึกคักไปหน่อยนะคะแล้วก็เรื่องของการใช้พื้นที่ร่วมเนี่ยนะยังมีในไลฟ์ด้วยนะคะคุณหมอฟาเคยพูดไว้ในไลฟ์ของคลินิกเลยค่ะบอกว่าเดอะสกินคลินิกเป็นยันแม่ของโดโซนะคะก็
ก็เลยทราบข้อมูลมาแล้วประมาณนี้นะคะดังนั้นพออาจารย์มาถึงที่หน้าคลินิกอะค่ะอาจารย์ก็เลยไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะคะแล้วก็ไม่ตกใจด้วยพอไปถึงอะค่ะสิ่งที่อาจารย์พูดก็คืออาจารย์อะมันจะมีโค้ดในการจองโปรโมชั่นมานะคะอาจารย์ก็เอาโค้ดโปรโมชั่นเนี้ยเดินเข้าไปบอกพนักงานต้อนรับที่เคาน์เตอร์นะคะบอกว่าเรามากับทางโดโซคลินิกนะคะแล้วก็จองโปรโมชั่นตัวนี้มานะคะแล้วทางเคาน์เตอร์เนี่ยค่ะเขาก็จะยื่นเอกสารให้เรากรอกรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนามสกุลนะคะรวมไปถึงพวกประวัติการแพ้ยาแล้วก็อะไรต่างๆที่เป็นข้อมูลส่วนตัวของเราด้วยค่ะวันนั้นนะคะที่อาจารย์ไปถึงเนี่ยอาจารย์ก็ไปถึงตอนประมาณเที่ยงครึ่งนะคะไม่ถึงบ่ายโมงนะคะประมาณเที่ยงครึ่งไม่เกินบ่ายโมงแถวๆเนี้ยเนาะซึ่งก็ไปก่อนเวลานัดหมายมากพอสมควรค่ะจริงๆแล้วว่าเขาบอกว่าทางคลินิกเนี่ยจะเปิดให้บริการตอนบ่ายโมงนะคะไม่ใช่เขาบอกว่าคุณหมอเข้าตอนบ่ายโมงนะคะทีนี้อาจารย์หนาก็ไปถึงก่อนเวลาประมาณเที่ยงครึ่งนะคะแล้วก็เนี่ยกะว่าแบบเราไปนั่งรออะไรอย่างเงี้ยค่ะเผื่อว่าเราจะต้องทายาชาทำนั่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยก็ไปก่อนเวลาแล้วในวันนั้นนะคะคุณหมอมาถึงคลินิกเนี่ยประมาณบ่ายโมงครึ่งนะคะคิดว่าน่าจะเป็นเวลาที่คุณหมอเข้าช้ากว่าปกติเนาะคุณหมอเขาแบบบอกขออภัยด้วยนะเพราะว่าเหมือนกับติดธุระอะไรบางอย่างก็เลยทำให้คุณหมออะค่ะเข้าสายนิดหน่อยค่ะแต่โดยปกติน่าจะเข้าประมาณบ่ายโมงค่ะทีนี้เนี่ยพอเราลงทะเบียนเสร็จแล้วใช่ไหมคุณหมอยังไม่มาใช่ไหมทางน้องพยาบาลเขาก็เรียกอาจารย์นะคะเข้าไปทายาชาที่หน้าให้เรียบร้อยก่อนเลยนะคะแล้วก็แปะแผ่นใสอย่างสวยงามนะคะทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วก็นั่งรอคุณหมอเนาะทีนี้พอคุณหมอมาค่ะอาจารย์ก็เข้าไปรับคำปรึกษากับคุณหมอก่อนที่จะทำหน้านะคะทีนี้เนี่ยพอเข้าไปอะค่ะคุณหมอเขาก็ถามนะบอกว่ารู้สึกกังวลตรงไหนอะไรยังไงมาบ้างนะคะอาจารย์ก็พูดไปค่ะว่าอาจารย์กังวลตรงนั้นตรงนี้นะคะซึ่งก็คือสิ่งที่อาจารย์กังวลเนี่ยนะคะก็คืออาจารย์บอกว่าแบบคือรู้สึกว่าหน้ามันแบบหย่อนคล้อยนะคะมันหย่อนทั้งสองข้างเลยร่องแก้มก็ชัดเจนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเนี่ยตรงนี้มันก็หย่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่อาจารย์แบบกังวลใจก็คือตรงช่วงที่แบบเป็นหางคิ้วแล้วก็หางตาของอาจารย์นะคะซึ่งทีนี้เนี่ยคุณหมอเขาก็แนะนำบอกว่าเขาว่าดูจากตรงนี้เนอะคืออาจารย์น่ะจองไปแค่1โดส499คือ100ช็อตนะคะคุณหมอบอกว่าถ้าสมมุติว่าทำโดสเดียวเนี่ยสองข้างมันจะแบบอาจจะเห็นผลไม่ชัดเจนคุณหมอก็เลยแนะนำอาจารย์บอกว่าให้อาจารย์ลองทำ2โดสไหมข้างนี้โดส1ข้างนี้โดส1อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็เลยโอเคนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คืออาจารย์น่ะก็บอกว่าอาจารย์กังวลเรื่องหางตาแล้วก็หางคิ้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ทำตรงช่วงนี้ด้วยคุณหมอบอกว่าไฮฟูมันจะไม่ค่อยเห็นผลตรงช่วงหางตากับหางคิ้วสักเท่าไหร่ค่ะโบท็อกซ์เนี่ยจะให้ผลที่ดีมากกว่าคุณหมอก็เลยจะแนะนำโบท็อกซ์แต่ทีนี้คืออย่างที่บอกอะที่อาจารย์เลือกไฮฟูเป็นเพราะว่าไฮฟูอะมันเป็นตัวกระตุ้นสร้างคอลลาเจนใช่ไหมแต่แบบอย่างกับโบท็อกซ์อย่างเนี้ยค่ะอาจารย์บอกว่ารู้สึกว่ามันเป็นการฉีดบางสิ่งบางอย่างเข้าไปในตัวอาจารย์ก็เลยบอกว่าเมียวดีกว่าแล้วก็แบบว่ายังไม่ได้ศึกษาข้อมูลมาด้วยว่าแบบต้องฉีดโบสนี่ต้องฉีดอะไรยังไงเอาอะไรมันเป็นสารอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็เลยอยากจะหาข้อมูลก่อนก็เลยแบบว่ายังไม่ได้ทำตามที่คุณหมอแนะนำไปสรุปก็คือคุณหมอให้อาจารย์ทำข้างนี้1โดสข้างนี้1โดสนะคะทีนี้ในส่วนของตรงเนี้ยคุณหมอเขาก็จะเพิ่มให้ก็คือเหมือนกับแบบเขียนลงไปในกระดาษนะคะ OPD ว่าแบบว่าเดี๋ยวจะให้แบบน้องพยาบาลอ่ะเขาทำดึงขึ้นมาถึงตรงช่วงหางตาหางคิ้วขมับอะไรแถวๆนี้ด้วยนะก็ประมาณเนี้ยค่ะที่ตกลงที่ได้คุยกับคุณหมอเอาไว้ค่ะทีนี้นะพอมาถึงณตอนเนี้ยที่อาจารย์กำลังพูดคลิปอยู่เนี้ยค่ะอาจารย์ก็มีความรู้สึกว่าแบบทำไมว่าเราแบบกังวลไอ้ตรงเนี้ยแล้วเกินนะแล้วก็แบบอย่างกับคลิปที่แล้วอาจารย์ก็อยากที่จะแบบทำไอ้ตรงเนี้ยเยอะๆใช่ไหมคะแล้วก็คลิปนี้อาจารย์ก็อยากทำตรงนี้เยอะๆแต่ว่าก็แบบที่แรกน้องเขาก็บอกว่าไม่ได้แนะนำว่าแบบมันจะเห็นผลชัดมากคุณหมอก็บอกครั้งนี้เหมือนกันนะคะว่าแบบมันก็ไม่ได้เห็นผลชัดมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทำไมก็ไม่รู้อาจารย์ก็ยังอยากจะทำช่วงนี้อยู่เนาะมานั่งวิเคราะห์ตัวเองนะคะอาจารย์ก็รู้แล้วแหละว่าคือตัวอาจารย์เองอะเป็นคนที่ทาครีมบำรุงนะคะทั้งเช้าทั้งเย็นแต่ว่าในส่วนของครีมบำรุงที่อาจารย์ใช้อ่ะเป็นครีมบำรุงซึ่งมีฟังก์ชันในการทำงานก็คือเป็นตัวที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวแค่นี้นะคะแต่ว่าอาจารย์ไม่ได้ใช้ครีมอลังการที่แบบเป็นครีมต้านอนุมูลอิสระมีสารอะไรที่แบบมันเป็นตัวที่แบบเหมือนกับจะช่วยแอนตี้เอจจิ้งหรือว่าเป็นตัวยกกระชับในตัวเนื้อครีมเลยนะคะมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าอาจารย์ต้องการนวัตกรรมบางอย่างที่เหมือนกับแบบจะ
เป็นการบำรุงผิวหน้าหรือว่าเป็นตัวที่แบบจะฟื้นฟูคอลลาเจนให้กับทั่วทั้งใบหน้าของอาจารย์นั่นเองนะอาจารย์ก็เลยแบบว่าพอแบบมันยกเฉพาะตรงนี้แล้วเรารู้สึกมันเหมือนไม่ได้ทาครีมทั่วหน้าอะไรอย่างนี้มั้งก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าแบบอยากให้ไฮฟูอะค่ะมันเป็นเหมือนกับเป็นตัวที่แบบช่วยยกกระชับให้อาจารย์ทั่วทั้งหน้านะมันก็เลยเป็นเหตุผลของว่าแบบทำไมนะทั้งคลิปนี้แล้วก็คลิปที่แล้วอะค่ะอาจารย์ก็พยายามจะแบบช่วยทำตรงนี้ให้ดิฉันหน่อยอะไรอย่างนี้นะประมาณนี้สรุปก็แล้วกันค่ะสำหรับการทำไฮฟูครั้งนี้เนี่ยคือถึงแม้ว่าอาจารย์จะทำแค่ข้างนี้กับข้างนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวคราวหน้ากับคลินิกคุณหมอฟ้าอีกทีนึงเนี่ยหรือว่าจะแบบเป็นคลินิกอื่นนะคะเดี๋ยวอาจารย์ต้องขอแบบขอให้เขาทำตรงช่วงนี้ให้อะคือระบุไปเลยจะได้ผลไม่ได้ผลก็จะทำนะคะเพราะว่าเราอยากได้รับการกระตุ้นคอลลาเจนพื้นที่ตรงโซนนี้นะคะมาถึงเรื่องระยะเวลาในการทำบ้างค่ะอาจารย์นะใช้เวลาแปะยาชาเนี่ยประมาณ45นาทีนะคะพร้อมกับรอคุณหมอแล้วก็เข้าปรึกษาคุณหมอไปด้วยเนาะประมาณ45นาทีแล้วก็เข้าไปทำไฮฟูเนี่ยค่ะใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีเท่านั้นเองนะคะแป๊บเดียวมากๆแป๊บเดียวสุดๆทีนี้พอตอนที่เข้าไปทำนะคะทางน้องพยาบาลเขาก็ให้เรานั่งอยู่บนเตียงนอนอยู่บนเตียงเนาะซึ่งก็บรรยากาศในห้องทำเนี่ยก็ธรรมดานะคะไม่ได้หรูหราอะไรนะคะแต่ก็แบบว่าไม่ได้ดูแย่อะไรเนาะยกเว้นอยู่เรื่องเดียวอาจารย์รู้สึกว่าแบบมันอึดอัดคับแคบไปสักหน่อยนะคะเพราะว่าแบบเหมือนกับว่าห้องมันเล็กแล้วก็เขาไม่ได้มีโต๊ะสำหรับวางของน่ะเขาก็เลยเอาเก้าอี้ที่มันมีพนักพิงอ่ะเอามาวางอยู่แล้วก็เป็นที่วางของด้วยมันก็เลยทำให้แบบขวางทางเข้าประตูแล้วอาจารย์ก็รู้สึกว่าโอ๊ยมันอึดอัดมันคับแคบจังเลยนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเป็นที่ข้อจำกัดของพื้นที่คลินิกก็ได้เนาะนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะถือว่าแบบโอเค ทีนี้นะคะทางน้องพยาบาลเนี่ยเขาก็ทำหน้าให้อาจารย์เนาะก็พอเขาทำข้างนี้เสร็จไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้พอเขาจะย้ายมาทำข้างนี้แล้วเขาก็บอกว่าเสร็จแล้วหนึ่งข้างนะคะอาจารย์ก็รู้สึกว่าอุ้ยแบบที่อาจารย์ขอบอกว่าให้คุณหมอแบบช่วยทำทางหางตาหางคิ้วให้อาจารย์ด้วยน้องเขายังไม่ได้แบบเอาหัวมาโดนถึงตรงแถวนี้เลยอะไรเงี้ยอาจารย์ก็เลยบอกน้องเขาไปบอกน้องพยาบาลว่าแบบเนี่ยแบบคุยกับคุณหมอแล้วทำตรงนี้ด้วยนะคะอะไรอย่างเงี้ยน้องพยาบาลเขาก็บอกอาจารย์บอกว่าคุณพี่ต้องบอกหนูก่อนทำนะคะเพราะว่าหนูไม่ได้เข้าเคสตอนที่คุณพี่เข้าไปปรึกษากับคุณหมอด้วยหนูก็เลยไม่ทราบอะไรเงี้ยทีนี้อาจารย์ก็บอกว่าเห็นคุณหมอเขาเขียนไปในใบ OPD ของพี่อะค่ะว่าแบบว่าให้ยกหางตาหางคิ้วขมับด้วยอะไรอย่างนี้ก็นึกว่าน้องได้อ่านเอกสารแล้วนะคะน้องเขาก็บอกว่าน้องเขาก็ไม่ได้อ่านใบว่าแบบว่าคุณหมอเขาเขียนแหละเขียนสั่งมาว่ายังไงบ้างเนาะก็สรุปนะคะก็คือไม่ว่ากันนะก็ถ้าคุณสาวๆนะปรึกษาคุณหมอเสร็จแล้วมันมีอะไรที่แบบทำพิเศษนะคะขอเอ็กซ์ตร้าเพิ่มขึ้นมาอย่างอาจารย์เนี้ยแบบมีตรงนี้เพิ่มใช่ไหมคะก็ขอให้คุณสาวๆอ่ะต้องแจ้งน้องพยาบาลก่อนที่จะทำหน้าทุกครั้งด้วยนะคะน้องเขาจะได้แบบวางแผนถูกว่าแบบเดี๋ยวข้างนี้เนี่ยพอทำโซนนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะไถขึ้นมาตรงนี้ให้เราด้วยนะอาจารย์ก็รอเขาทำเสร็จแล้วเขาจะย้ายมาตรงนี้แล้วอาจารย์เพิ่งไปบอกเขาน้องคะตรงนี้ยังไม่ไถขึ้นมาให้พี่เลย อะไรอย่างนี้น้องก็เลยคงจะเสียงหน้าดูนะคะแต่สรุปสุดท้ายนะก็พอทำตรงนี้เสร็จแล้วน้องก็ไถขึ้นมาถึงนี่เสร็จแล้วใช่ไหมคะน้องเขาก็ย้ายมาไถข้างนี้ต่อให้อาจารย์อีกนะอ่ะก็เป็นอันจบเรื่องนะคะทุกอย่างโอเคค่ะพอทำเสร็จแล้วน้องเขาก็บอกว่าเสร็จแล้วค่ะอาจารย์ก็ลุกขึ้นมาจากเตียงนะคะแล้วก็แบบแล้วก็ยืนขึ้นนะคะเสร็จแล้วก็หันไปบอกน้องเขาบอกว่าขอบคุณมากค่ะเสร็จแล้วก็น้องเขาปล่อยอาจารย์กลับบ้านตรงนั้นเหมือนกันนะคะเหมือนกับที่ CCK เลยค่ะก็แบบคือให้เราลุกจากเตียงเสร็จแล้วก็เดินออกไปเลยค่ะขอเชิญกลับบ้านได้เลยนะคะเขาคงจะไม่มีบริการแบบเดินไปส่งเราที่แบบหน้าคลินิกหรอกเนอะอาจารย์ก็แบบว่าทำไมฉันต้องไปคาดหวังอะไรแบบนี้ด้วยวะนะเราก็แบบว่าทำไมเราต้องแบบว่าไปคาดหวังบริการทุกระดับทับใจระดับเบอร์นั้นเนาะแต่มันก็แบบจะรู้สึกแบบลุกขึ้นมาจากเตียงเสร็จแล้วก็แบบเสร็จแล้วค่ะเชิญกลับบ้านได้เลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าแบบมันโง่นิดนึงอะไรประมาณนี้นะอ่ะโอเคไม่ว่าการเนาะก็คลินิกทั้งสองที่เป็นแบบนี้เหมือนกันเลยอะอาจารย์คิดว่าอาจารย์คงจะคาดหวังไม่ถูกแล้วล่ะค่ะอาจารย์อย่าไปคาดหวังแบบนี้น่าจะดีกว่า แต่ว่าต้องแบบขอขอบคุณน้องพยาบาลเขานะ
ทั้งที่ของโดโซคลินิกด้วยนะแล้วก็ของที่ CCK คลินิกที่คลิปแรกที่อาจารย์ทำด้วยตอนทำคลิปแรกลืมพูดให้น้องเขาเนาะก็คือว่าน้องเขาทั้งสองคนอ่ะมีความแบบเก็บรายละเอียดให้อาจารย์เหมือนกันนะคืออาจารย์อ่ะหน้าข้างเนี้ยกับหน้าข้างเนี้ยมันไม่เท่ากันข้างนี้ถ้าคุณสาวๆสังเกตดีๆค่ะมันจะใหญ่กว่าแล้วก็ข้างนี้จะเล็กกว่าเนาะน้องเขาก็พยายามที่จะแบบเหมือนกับทำเสริมด้านเนี้ยให้คือข้างเขาบอกว่าข้างนี้ของคุณพี่จะใหญ่กว่านะคะเดี๋ยวเก็บข้างนี้ให้เท่าๆกับข้างนี้สักหน่อยอะไรแบบนี้นะก็ขอขอบคุณน้องพยาบาลด้วยนะคะที่แบบช่วยเก็บรายละเอียดให้นะต่อไปนะคะก็จะมาเป็นวิดีโอที่มาเปรียบเทียบ before แล้วก็ after กันเนอะอันนี้ก็เป็นวิดีโอ before after ที่อาจารย์ถ่ายมานะคะก่อนทำแล้วก็หลังทำคุณสาวๆลองดูสิคะว่าแบบมีความแตกต่างกันเนาะคือโดยความรู้สึกของอาจารย์นะอาจารย์รู้สึกที่ผิวค่ะว่ากระชับขึ้นหลังจากที่ทำจริงๆเนาะแล้วก็ความยกอะตรงช่วงร่องแก้มที่แบบอาจารย์มีปัญหาร่องแก้มอะค่ะอาจารย์รู้สึกได้ว่าแบบร่องแก้มมันดูดีขึ้นเยอะมากเลยนะคะมันดูจางหายไปเยอะเลยนะคะทีนี้เป็นผลอย่างไรคุณสาวๆก็ลองดูที่คลิปวิดีโอนี้เองเนาะแต่ว่าโดยความรู้สึกที่ผิวของอาจารย์อาจารย์รู้สึกได้ว่ามันกระชับขึ้นนะคะแล้วก็พอมาในเช้าวันนี้ค่ะตอนที่อาจารย์ล้างหน้าก่อนที่จะแต่งหน้าแล้วก็มาถ่ายคลิปอันนี้เนี่ยนะคะอาจารย์น่ะก็สังเกตเห็นที่ผิวเรานะว่าแบบใช่ทุกๆครั้งที่แบบพอเวลาเราทำไฮฟู่มาเช้าวันถัดไปอ่ะเราจะรู้สึกได้จริงๆเลยว่าแบบผิวของเรามันแอบกระจ่างใสขึ้นนิดๆด้วยอ่ะคือผิวมันดีผิวมันใสขึ้นด้วยนิดนึงอันนี้ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นเพราะว่าเกิดจากการที่แบบเครื่องมันลงไปทำงานหรือเปล่านะคะน่าจะใช่นะแต่แบบรู้สึกได้ว่าแบบผิวดูกระจ่างใสมากขึ้นแล้วก็รู้สึกด้วยนะคะว่าแบบหน้ายกขึ้นด้วยหน้ายกกว่าเมื่อวานนี้ด้วยนะคะอ่ะก็อันนี้คุณสาวๆก็มาลองดูให้ชัดๆดีกว่าว่าแบบว่าหน้าของอาจารย์วันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเอาให้ชัดๆก่อนฮึบส่องเข้ามาก็อันนี้นะคะอึ๊บของแก้มสองข้างก็เป็นแบบนี้มันก็ยังเห็นตรงนี้อยู่หน่อยๆ นะตรงนี้มันก็ยังแบบยกเก็บไม่ขึ้นทั้งหมดอะนะคะเนาะแต่ก็เป็นแบบดีกว่าเมื่อวานเยอะเลยอะแล้วก็คุณสาวๆลองดูร่องแก้มตรงนี้เนี่ยค่ะคือไอ้ตรงข้างล่างเนี่ยอาจารย์ว่าแบบมันค่อนข้างที่จะดีนะคือแบบแทบจะจางแล้วก็ถูกยกแล้วก็หายไปนะคะข้างบนเนี่ยก็ยังเห็นอยู่นิดนึงเนาะส่วนเรื่องสิวนี่อย่าว่าอาจารย์นะพอดีแบบว่านอนน้อยอะนอนน้อยไม่ค่อยนอนแล้วก็แบบว่ากินพวกเนื้อสัตว์เยอะกินนมกินไข่เยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยหน้าขึ้นสิวเต็มเลยนะคะแต่ว่านะคะมีเรื่องนึงที่แบบอาจารย์ว่าประเด็นนี้ค่อนข้างสำคัญแล้วอาจารย์รู้สึกกับตัวเองได้เยอะมากๆเนาะคือจากที่ตอนนี้อาจารย์ถ่ายคลิปอยู่อะค่ะอาจารย์รู้สึกว่าหน้า after 1วันหลังจากที่ทำที่โดโซคลินิกกับที่ CCK คลินิกอะไม่เหมือนกันตอนที่ทำที่ CCK คลินิกอะอาจารย์รู้สึกว่าตรงเนี้ยหน้าตอบไปเลยอะค่ะเนี่ยตรงเนี้ยคือเหมือนกับไขมันตรงเนี้ยมันยุบแล้วก็แบบหน้าตอบไปเลยจนเห็นกระดูกกรามตรงเนี้ยขึ้นมาชัดมากนะคะแต่ว่าสำหรับที่โดโซครั้งนี้เนี่ยที่อาจารย์ไปทำอะตรงเนี้ยมันไม่ได้สลายไขมันแบบไปเยอะมากสักเท่าไหร่นะคะโดยส่วนตัวแล้วว่าอาจารย์แบบรู้สึกว่าเครื่องของที่ CCK คลินิกอะค่ะก็คือเครื่อง Power V-Max Lift เนี่ยมันแรงกว่านะคะเหตุผลก็คือข้อแรกนะอาจารย์จับสังเกตได้จากการที่แบบอาจารย์มองวิดีโออย่างเงี้ยคือสังเกตเห็นชัดเลยว่าแบบตรงเนี้ยมันหน้าไม่ตอบเหมือนกับคลิปที่แล้วนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะดูสิเนาะหน้าเขาไม่ตอบเหมือนกับคลิปที่แล้วนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือคือเครื่องของที่โดโซคลินิกเนี่ยค่ะเขามี2หัวนะคะหัวแรกที่เขาใช้กับอาจารย์ก็คือเป็นหัวชั้นลึกหัวชั้นลึกเนี่ยพอใช้อะแล้วมันจะแบบทำให้เกิดความแบบตื่นลงไปเนี่ยค่ะมันจะรู้สึกเจ็บนะคะแต่แบบเขาเจ็บน้อยเนาะทีเนี้ยในเครื่องของ Power V Max Lift ที่ CCK คลินิกอะค่ะหัวลึกที่เขาทำกับอาจารย์เนี่ยค่ะคือเป็นหัวที่แบบเจ็บมากแบบคือความรู้สึกนะมันเป็นความรู้สึกเดียวกันกับที่ใช้กับที่โดโซคลินิกเลยนะคะแต่ของโดโซคลินิกอะมันเจ็บน้อยอะเ
พอแบบเขาเย็บลงไปใช่ไหมมันจะแบบตืด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 แล้วก็จะรู้สึกว่ามันเจ็บมันถูกเย็บอยู่ข้างในผิวของที่โดโซอะค่ะมันจะรู้สึกว่าถูกเย็บนะแต่แบบถูกเย็บนิดแต่เครื่อง Power V Max Lift ที่ CCK ค่ะมันแบบตืดแล้วก็แบบมันบีบคั้นชีวิตฉันมากเลยคือมันบีบคั้นชีวิตฉันมากเลยฉันรู้สึกว่าแบบมันเจ็บมากอะค่ะนั่นแหละเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะที่อาจารย์แบบจับสังเกตได้อะไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะเหตุนี้ด้วยหรือเปล่านะอาจารย์ก็เลยแบบเหมือนกับรู้สึกว่าเครื่องของที่ CCK อะจะเป็นเครื่องที่แรงกว่าเครื่องที่โดโซนะแล้วก็เนี่ยจากที่ตอนนี้ถ่ายคลิปเนี่ยค่ะไขมันมันไม่ได้ถูกกำจัดไปเยอะเท่ากับของที่คลิปแรกนะคะอันนี้ก็ถือว่าแบบเป็นโน้ตเอาไว้ให้กับคุณสาวๆดูแล้วกันเนื่องจากอาจารย์ไม่มีความรู้เรื่องนี้อย่างชัดเจนนะคะดังนั้นก็แบบอาจจะไม่สามารถฟันธงอะไรไปได้มากมายสักเท่าไหร่นะคะแต่อันนี้เป็นความรู้สึกเนาะที่รู้สึกสัมผัสได้ค่ะหรือจริงๆแล้วมันอาจจะใช่นะมันเป็นอีกเรื่องนึงที่แบบเป็นเรื่องสำคัญในการตัดสินใจเลือกเครื่องไฮฟู้เหมือนกันนะคะอย่างกับแบบของที่ CCK อะค่ะก่อนที่อาจารย์จะมาทำใช้บริการนะคะอาจารย์ก็หาข้อมูลมาแล้วว่าเครื่อง Power V Max Lift เนี่ยเขาเป็นเครื่องแบบไหนอะไรยังไงซึ่งในอินเทอร์เน็ตอะเขามีข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องของตัวนี้ค่อนข้างเยอะนะคะอาจารย์ก็เลยมีความรู้สึกให้คุณค่าเกี่ยวกับคุณภาพของเครื่องอะค่ะไปที่ Power V Max Lift พอสมควรเลยทีเดียวก็คือรู้สึกว่ามันเป็นเครื่องดีแล้วก็เป็นเครื่องที่แบบว่าใช้แล้วแบบลงไปทำงานอย่างจริงจังแล้วก็ทำที่แบบในการยกหน้าของเราได้ดีนะคะแต่ว่าเกี่ยวกับของที่โดโซอย่างเงี้ยเนื่องจากทางแอดมินเขาก็ไม่ได้ให้ข้อมูลเครื่องรุ่นชื่อมาอย่างชัดเจนด้วยอาจารย์ก็ไม่รู้จะไปหาข้อมูลยังไงนะคะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเป็นเครื่องอะไรยังไงอ่ะเหมือนกับว่าพอเรามาทดลองใช้อ่ะเราก็แค่สัมผัสแล้วก็แค่รู้สึกนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าณตอนเนี้ยในใจอาจารย์นะอาจารย์ก็จะมีความรู้สึกว่าเราก็เหมือนกับอาจารย์น่ะมีความเชื่อในรุ่นของเครื่องของที่ CCK มากกว่าที่โดโซเนาะแต่ว่านะคะอย่างไรก็ตามค่ะด้วยราคาโปรโมชั่น499บาทต่อ100ช็อตอันนี้เนี่ยมันเป็นราคาที่ดีมากเลยนะสำหรับตัวอาจารย์นะใครที่แบบมีรายได้มากกว่านี้นะก็สบายมากกว่าอาจารย์เยอะเลย นะคะก็คือว่าเนี่ยสมมุติว่าอาจารย์แบบมาทำครั้งนี้อาจารย์ใช้ค่าใช้จ่ายไป998บาทใช่มั้ยคะถ้าด้วยราคานี้เนี่ยอาจารย์น่ะสามารถที่จะทำไฮฟู้ได้ทุกเดือนเลยนะคือเหมือนกับมาทำไฮฟู้เป็นทรีทเมนต์หน้าประจำเดือนทุกๆเดือนนะคะได้เลยซึ่งมันเป็นราคาที่แฮปปี้มากนะคะประสิทธิภาพเครื่องประมาณนี้ราคาประมาณนี้อาจารย์ถือว่าโอเคค่ะอย่างไรก็ตามนะคะอาจารย์ก็มาบอกถึงผลลัพธ์ของ1วันที่ได้ทำเนาะการที่หน้าของอาจารย์จะถูกยกกระชับได้นานถึงขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ก็ต้องขอฝากคุณสาวๆไปดูรีวิวในคลิปถัดไปแล้วกันนะคะแล้วก็ฝากด้วยว่าคลิปข้างหน้าเนี่ยเรามาดูกันว่าอาจารย์จะไปรีวิวไฮฟู้ของคลินิกไหนอีกนะคะยังไงคลิปนี้ข้อมูลของไฮฟู้ของที่โดโซคลินิกก็ประมาณนี้ค่ะสุดท้ายนะคะอาจารย์ก็ขอฝากเนาะเผื่อใครนะคะที่อยากจะไปใช้บริการของที่โดโซคลินิกนะคะก็ลองหาข้อมูลดูนะคะไปหาข้อมูลในแฟนเพจของที่โดโซคลินิกก็ได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะฝากลิงก์เอาไว้ที่ใต้ description ของคลิปนี้นะคะแล้วก็อาจารย์อยากจะมาขอแชร์เกี่ยวกับเรื่องของวิธีการเดินทางสักนิดนึงนะคะที่โดโซคลินิกในครั้งนี้เนี่ยที่อาจารย์ไปนะคะอาจารย์ไปใช้บริการของที่สาขาสีลมค่ะซึ่งโดโซคลินิกเนี่ยตั้งอยู่ที่ตึก Jewelry Trade Center นะคะที่สีลมเนาะที่ JTC อะค่ะหรือที่ Jewelry Trade Center เนี่ยเขาจะเป็นพลาซ่าที่มีจำหน่ายแบบพวกอัญมณีต่างๆนะคะค่อนข้างเยอะมากแล้วก็จะมีส่วนที่แบบเป็นออฟฟิศบิลดิ้งด้วยนะคะที่ตึกเนี่ยจะมีที่จอดรถนะคะเป็นแบบเป็นอาคารจอดรถชั้นสูงเลยซึ่งก็แบบหาที่จอดรถได้ค่อนข้างเยอะนะคะใครขับรถไปก็ถือว่าสะดวกสบายนะคะทีนี้พอเราจอดรถเสร็จแล้วเนี่ยก็พยายามนะคะหาทางเดินมาที่ตึกที่มันเป็นโซนทาวเวอร์เป็นโซนที่แบบเป็นออฟฟิศบิลดิ้งนะคะเพราะว่าเขาจะมีโซนพลาซ่าด้วยแล้วก็จะมีโซนที่แบบเป็นออฟฟิศให้เช่าด้วยนะคะในโซนของออฟฟิศให้เช่าเนี่ยนะคะก็เขาจะเริ่มต้นที่ชั้น6นะให้พวกเราอะถามคนแถวนั้นก็ได้ค่ะว่าแบบถ้าเกิดจะขึ้นไปชั้น37นะคะจะไปทางไหนนะเขาก็จะบอกมาว่าให้แบบขึ้นบันไดเลื่อนตรงไหนไปโซนออฟฟิศเนี่ยเขาจะเริ่มต้นที่ชั้น6ค่ะให้พวกเราเอาบัตรของเราอะค่ะบัตรประชาชนเนี่ยแลกเอาไว้ที่
รปภ.ด้วยนะคะแล้วก็ต่อลิฟต์ขึ้นมาที่ชั้น37นะคะคลินิกเนี่ยพอเดินออกมาจากลิฟต์ปุ๊บเนาะก็จะอยู่ทางขวามือนะคะอยู่ทางขวามือสุดทางเลยซึ่งคลินิกเนี่ยก็จะชื่อว่าเดอะสกินคลินิกนะคะโดโซอยู่ข้างในนั้นเนาะแล้วก็สำหรับใครที่ขับรถไปนะคะที่ JTC อะค่ะเขาคิดค่าที่จอดรถชั่วโมงละ40บาทด้วยนะคะแต่ว่าทางคลินิกนะคะเขาจะมีคูปองจอดรถฟรีให้3ชั่วโมงด้วยพอเราเข้าไปใช้บริการคลินิกแล้วก็อย่าลืมขอคูปองมาด้วยนะคะเราจะได้ลดค่าที่จอดรถด้วยเนาะเอาละค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะอาจารย์ก็คงจะต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วนะคะอาจารย์ก็ขอขอบพระคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปของอาจารย์กันเนาะขอฝากนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดสั่นกระดิ่งด้วยสำหรับใครที่แบบอยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารที่อาจารย์มาทำคลิปบ่อยๆให้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่เข้ามาคุยกันทางหลังไมค์เนาะอาจารย์ก็หวังว่าสิ่งที่อาจารย์มาแบ่งปันทำทุกๆคลิปเนี่ยนะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณสาวๆมากๆเลยนะคะเอาละค่ะขอขอบพระคุณมากๆนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย